่อยก็จับมาสวัสดีครับจ่ายมองตัวนะนี่เสียเหงื่อไปเป็นกิโลแล้วเนี่ยมีคิ้วมันอีกทีแค่นักแสดงจ๋าอันนี้พี่จ่อยเดี๋ยวจะให้พี่จ่อยทำอะไรฮะพี่จ่อยเขาวางตัวพี่จ่อยเล่นซีรีส์เกาหลีอะค่ะทราบอย่างมันเล่นกับพี่แอนละครทราบสิข่าวจำปิดเป็นคนรับเองก็ต้องรู้แต่ว่าเป็นความจริงแต่เขาแค่ลืมเมื่อวานเขาลือกันอ๋อตอนแรกเขายังไม่คอนเฟิร์มสรุปว่าห้ามพูดไปเนี่ยรู้สึกอย่างไรที่ได้รับบทนี้คะก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาพักใหญ่แล้วแล้วก็รวมทั้งคุยกับพี่แอนเองว่าแบบเราอยากร่วมงานสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ตอนแรกนี่ก็คือคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่าถ้าพูดตรงๆเรื่องนี้มัน world marriage มันถูกวางตัวมาแบบหลายครั้งอะฮะซึ่งพอมาถึงผมเนี่ยคือมันอาจจะผ่านมาหลายคนแล้วผมว่าแล้วก็ไม่รู้อะเขาอาจจะเห็นว่าแบบหาพระเอกที่เร็วไม่พอมั้งอะไรก็ต้องเราได้ดูเวอร์ชันที่เป็นของอังกฤษหรือของเกาหลีมาก่อนคือผมไปคุยกับผู้กับเขาอยากให้ผมดูของอังกฤษก็เลยไปดูของอังกฤษดูแล้วตกใจเหมือนกันฮะมันต้องเร็วขนาดไหนครับตกใจโทรไปหาพี่แอนอะแบบพี่แอนจะเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมผมโอเคนะผมโอเคผมลุยด้วยอยู่แล้วแต่ว่าพี่แอนจะขนาดนี้เลยใช่ไหมคือคุยกับพี่แอนก่อนที่จะรับคือเคยเรื่องของเรื่องแฟนผมกับพี่แอนอ่ะเขารู้จักกันแล้วก็ตอนเขาเมาส์กันบางทีผมก็แค่เซย์ฮัลโหลทักทายแต่ได้คุยกันหลายครั้งว่าแบบอยากร่วมงานสักครั้งอะไรแล้วก็จริงเราเจ้าชู้เราเจ้าชู้ไหมคะเราเล่นได้หรือคะเออลืมไปแล้วเนี่ยทำไม่เป็นแล้วเนี่ยทุกคนที่พี่เอานาบอกว่ามันต้องเร็วขั้นไหนพวกอัมเบอร์นี่คือจริงๆมันเสน่ห์ของเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าตัวละครตัวไหนมันเร็วหรอกมันคือมันเป็นตัวละครคือตอนแรกผมเคยได้ยินถึงเรื่องนี้แล้วก็พอเขาติดต่อผมมาเนี่ยทุกคนแบบตื่นเต้นมากผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะทำไมมันขนาดนั้นทำไมมันขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาเลยแบบเฮ้ยมึงต้องไปดูอะไรเงี้ยพอไปดูเนี่ยเราได้เห็นว่าแบบมันเป็นเนื้อหาที่ผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนอ่ะอยากจะได้แสดงครับเพราะว่ามันแบบทุกบทบาทมันแบบมันน่าสนใจมากไม่มีใครดีไม่มีใครเลวทุกคนแบบเป็นคนอ่ะเป็นมนุษย์มากเลยเราถึงเข้าใจได้ว่าทำไมพี่แอนเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องการแสดงมากกับน้องแพทริเซียด้วยใช่ครับกับน้องแพทริเซียเป็นยังไงครับกับน่าจะยังไม่เคยร่วมงานเรื่องตลกคือว่าผมเล่นหนังกับแกอยู่ฮะเอาแล้วตอนนี้เหรอคะที่บวกใช่เพิ่งปิดกล้องไปฮะก็เลยรู้จักกันเคยกันก็คือจริงๆในหนังเราอยู่คนละลายเรื่องก็เจอแกแค่2วันเองมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าไอตอนเจอกันก็ได้เมากันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าแบบเขาก็มาถามผมอยู่เหมือนกันแบบที่เล่นจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ฝั่งเรียกว่าเมียน้อยก็ดูเดือดได้แพ้กันเลยคือใช่ฮะคือทุกตัวละครน่าสนใจเรื่องนี้จริงๆคือผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันว่าเวอร์ชันไทยจะเป็นยังไงเพราะว่าพื้นที่ของละครเนี่ยของเวอร์ชันไทยเนี่ยมันมีเยอะกว่าของอังกฤษใช่อังกฤษมัน10ตอนส่วนของเกาหลีรู้สึกว่า16ตอนใช่อันนี้เรามีตอนในบทอะเรามี24ตอนแล้วชีวิตจริงล่ะคะ Married เนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ Married เดี๋ยวพอมีอะไรเป็นทางการเดี๋ยวบอกทีเดียวฮะยังไม่ได้ไปแล้วมีใจด้วยนะอะไรวะเพิ่งบอกไปว่าเมื่อมีอะไรเป็นทางการนี่มาบอกแสดงว่าตีความแสดงว่าพี่มาเยอะแล้วเขาเชียร์อยู่มันก็ตามความเหมาะสมอะแต่ว่าทั้งนี้มันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวถ้ามันเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่มันออฟฟิเชียลจริงๆก็เดี๋ยวบอกทีเดียวมีการเริ่มพูดคุยบ้างก็มีไม่เป็นไรส่วนตัวพี่นันท์พร้อมไหมคะคิดว่ามันถึงเวลาผมว่าก็ถึงเวลาแล้วนะทำไมเราพร้อมแล้วผมว่าผมก็พร้อมมาพักหนึ่งแล้วแต่คือพูดตรงๆคืออย่างผมเนี่ยผมมองเป็นเรื่องของซันเนอร์ชิพเรื่องหาคนที่จะเป็นคู่ชีวิตเราได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายคิดอยากจะแต่งที่ไหนหรอ
ต่เรื่องของแต่งงานมันเป็นเรื่องของเพื่อครอบครัวเรื่องของประเพณีความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถึงบอกว่าเมื่อได้คุยกับทุกคนแล้วก็มีอะไรเป็นทางการเดี๋ยวบอกทีเดียวครับนี่ก็ถามแล้วที่ไหนไม่แบบเหมือนแฟนดำน้ำหรือเปล่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเมื่อมีทุกอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวบอกทีเดียวมีนึกไหมว่าอยากที่ไหนดีสำหรับเราก็เคยคุยกันไว้ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดได้ก็ดีเพราะเราทั้งคู่ก็ชอบอยู่ต่างจังหวัดจะเป็นแบบที่กินทะเลหรือไม่เพราะว่าชอบดำน้ำด้วยกันเชียงใหม่ก็เดี๋ยวพอมันแบบมีอะไรที่จะเล่าจริงๆเดี๋ยวมาบอกทีเดียวฮะนานไหมคะปีนี้ไหมภายในปีนี้ไหมคะคงไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะฮะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วอย่างมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้แฟนได้ยังไงบ้างคะแค่ปีหน้าแล้วกันนะหมายถึงซีรีส์ด็อกเตอร์คอร์เตอร์อ๋อเขาเป็นคนเชียร์ด้วยซ้ำไปเขาก็ได้ดูแล้วเขาก็แบบคือนัทเขาเป็นแฟนคลับของพี่แอนเขาก็แบบเขากรี๊ดมากกรี๊ดพี่แอนแล้วเขาอยากให้เล่นคู่กับพี่แอนก็คือได้เต็มที่เลยเขาบอกแล้วเขาก็สนิทกับแพทด้วยเขาก็เลยแบบฉันไม่หึงใครสักคนเต็มที่ก็โอเคสบายใจเพราะไปดูออริจินอลมาเราก็แบบโอ้กลายเป็นเราที่คือเชื่อไหมในบททุกเรื่องอันที่เรากับเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องนี้นะว่าผมจะเล่นถึงหรือเปล่าเนี่ยใช่เพราะว่าไม่ได้เล่นหนังตลกนี้มาก่อนเนี่ยก็เลยแบบอันนั้นคือแบบอันนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของหาความพอดีมากกว่าฮะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในแพลตฟอร์มของช่อง3เนี่ยมันคงต้องมีแบบลดทอนลงมาบ้างอะไรเงี้ยฮะก็เลยไม่ได้ห่วงเท่าไหร่ครับอาจารย์ไม่งงทำไมมึงกับอ้ํานี่กับแอนคือเรื่องตลกคือผมกับพี่อ้ําเนี่ยคือคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าอยากร่วมงานสักครั้งแล้วก็รวมทั้งพี่แอนเองก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยสักเรื่องมาพร้อมกันเออมาพร้อมกันเลยมาไล่เลี่ยกันเลยก็คือเสร็จเรื่องนี้ก็ต่อเรื่องนู้นเลยทั้งวันทั้งคู่เลยนางเอกตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันแบบจังหวะมันมาอย่างนี้เองฮะก็ช่วงโควิดก็บ่นตลอดว่าโอ๊ยไม่ได้ทำงานนี่ไงได้ทำงานเต็มที่แล้วแต่เดี๋ยวคงปีนี้แค่นี้แหละมีแพลนว่าจะเริ่มเปิดกล้องมาเลยค่ะดับเบิลคอร์เตอร์มีที่คุยไว้มิถุนาก็ต่อเรื่องนี้เลยอันนี้เปิดกล้องต่อคือจริงๆอ่ะเขาจะเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเขาน่าจะเปิดกล้องก่อนที่ผมจะไปใช่คือเขาน่าจะถ่ายอื่นก่อนแล้วก็ผมค่อยเข้าเดือนมิถุนาเห็นว่าอย่างนั้นนะคือผมหวังว่าไม่ได้ไปเผยความลับของใครนะหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดตักแล้วเฮ้ยขอบคุณครับสรุปถอดเสื้อไหมคะเรื่องนี้ค่ะมันมีเรื่องไหนที่คุณไม่ถอดบ้างถอดเองมองเห็นโคตรไม่ค่ะไม่เห็นหรอกสิแต่อาบน้ำต้องอยากน้ำมันมีเรื่องอ่ะนี่อย่าหวังซิกแพคขอร้องจะไปเริ่มไปรุ่นพ่อแล้วต้องปุ้ยๆหน่อยต้องดูเป็นแบบอยากให้โฟกัสตรงไหนต้องดูเป็นแดดดี้นิดหนึ่งอบอุ่นเนี่ยโอเคได้ชอบบ้านหรอลูกนับลูกนับพี่ดาวต้องมีครับ